มดเรากลับมาใหม่ค่ะก็คนว่าอย่างเงี้ย
ให้อ่อนรากประจันเดี๋ยวก็ไปด้วยหน้าหมาโอ้คนบ้าบารีมีธุระอะไรไหมเห็นคนบ้าเห็นมีคนบ้าเต็มสระเลยอะไรอาจารย์สมัยวัดป้าผมป้าทำขามครับผมฮะอาจารย์สมัยทำขามครับผมนี่เหรอครับผมคือทำขามครับผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลว่านท่านว่าเป็นแล้วเป็นผ้าตัดรับใส่หน่อยโอ้รับใส อะไรอาจารย์วันติบัตสมัยครับผมสวัยสวาหิโตแล้วบัณฑิตแล้วโอ้ไรบัณฑิตเออบัณฑิตโอ้ไรบัณฑิตท่านน้อยฮะท่านเหรอโอ้เออโอ้ไรวะก็ให้ให้ว่ากันพวกคนว่าแต่ว่ามาจากไหนกันดีไม่มีงานไม่มีงานเลยใช่ไหมคนว่าพอมีงานเนาะเขามารับกราบลูกตาครับผมรับแต่ได้อยู่จากคนรับมารับกู้มือหน่อยเหรอเขามารับกู้มือนะผมก็ให้มากเราพอเห็นกันครับเนี่ยไปย้ายขึ้นยังว่ารับกู้มือเนี่ยเนี่ยเห็นว่ากู้มือท่านเขาบอกว่าเป็นมารับหลวงตาที่หลวงตาไม่ได้ว่ากูมือดีเห็นไหมพอสิ้นโมงแล้วหลวงตาก็มาจะพากันแยกย้ายค่ะแล้วบอกว่าหลวงตาบอกว่าจักเป็นภัยพลาดนะหลวงตาพลาดหรือโลกพลาดขอจักแล้วบอกว่าอย่างว่าเลยเท่าแก่เท่าไรยิ่งงานหลายเต็มวันนั้นต้องไปนั่นวันนั้นต้องไปนั่นอยู่ยังไงไหนเมื่อก่อนวะโน่นไปเลยโคราชไปคนกลับมาคำพอดีคือว่าหรือว่าสบายก็ไปใช้ทานขันคนแก่ไปได้ละวันดีวันร้ายยังไงหนึ่งคนมาว่าไงคือพวกเคยเห็นดวงตากับวิญญาณอยู่เนาะคือพวกเคยเห็นดวงตากับวิญญาณอยู่นะแล้วดวงตาไปตลอดเลยพวกเคยมีบ้านว่างไม่ว่างไปเลยไปเลยคือว่าบอกไปบอกคนสบายไปขึ้นไปเลยพ่อยากว่าคือเขาแย่คือเรียกว่าชาวอุทัยคือเขาตะวันชื่อถ้าเกิดถึงใจแล้วก็เขาก็มาตะวันเพิ่มกันอยู่ปั๊บเดียวสามสิบไร่เป็นร้อยไร่เลยเมื่อเห
พระมาอยู่ฮะเหลือก็เยี่ยมจากสายไปคือท่านอุทัยมากกว่าท่านอุทัยก็อยู่ผู้ว่าจากผู้ว่าก็ไปอยู่ผู้ว่าท่านเขาถวายคือเอาไปบูชาคือเหมาะสมมากแล้วการภาวนาแล้วบอกเคยวิ่งกรรมฐานเอาไปปรึกษาท่านอุทัยท่านก็ยิ่งว่ามาจากผู้ว่าแล้วก็ไปอยู่คือปากเข้าไปข้างเขาเขาใหญ่เหมือนกันเออผมเคยสายแล้วก็เข้ามีระคิดระจอกันไปเลยจะอยู่ไปใช้ยาบ้างนะไม่เหมือนกับก่อนแต่ว่าเข้าแก่ไปแล้วอะไรบ้างแกก็ยังไปได้แล้วเออจะฟ้องว่าฟ้าได้กี่ปีไปทำจำได้ไหมไปรถไฟวัดว่าได้กี่ปีแล้วเออ75ปีจ้ะค่ะอายุ3ปีฮะ75ปีเออตัวก็ปี2477ครับตัวปีแรกแล้วว่าถึงวันนี้ก็เป็นสักกี่ปี75ปีเจ้าค่ะ75ปีเออแต่ใครเรียนตัว75ปีอาจจะยังไม่เกิดนะครับว่าจริงๆแล้วนะแต่ถ้าเป็นอาจจะสักปีหนึ่งสามสิบสี่สิบไปฮะก็แต่ถ้าไปนะว่าเราจะพูดถึงเรื่องความเป็นบ้าตัวเองนะจะพูดถึงถ้าเรามีเหตุส่วนใหญ่อยากจะบวชก็มีเหตุคือบวชก็ต้นเหตุก็คือพ่อร่างกายร่วงเอาเวลาใส่กอกไว้นะปิดประตูตีหมาเอาใจไว้เวลาใส่กอกกำลังรับทานเงินไก่บวชทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเวลาจะเป็นขึ้นมาอยู่เรื่องเงียบในการกำลังรับค่าพ่อพูดขึ้นลอยๆนะเออลูกกูมีหลายคนคนเหล่านั้นกูก็ไม่ได้วางพึ่งมาแหละมาพูดถึงกูไม่พูดถึงมาพูดชายมีหลายคนกูไม่ได้พูดถึงมาแล้วเป็นจะไอ้บัวอยู่แล้วกูหวังพึ่งมาอยู่ตลอดมาว่าไงนะคือกูขอให้บัวคืออะไรมันก็ยิ่งเฉยเวลากูตายแล้วนี่เช้าไอ้นี่ไม่บัวแค่กูแล้วกูกระโดดแล้วไม่มีใครยากกูขึ้นจากกระโดดแล้วถ้าไอ้นี่ยากกูไม่ได้แล้วว่าไงนะแล้วก็ย่อมากเลยคือยกขึ้นจะสู้ลงย่อขึ้นย่อขึ้นสู้ลงไอ้มันก็ไม่ทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้ยกขึ้นนะถ้ายกไม่ได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้คือแกอะไรนะเวลากูแกไปบวชหูดวงตาบอดวกไปมันไม่ก่อคุณสักคำว่าคือย่อมันก็ใช้อะไรนะถ้าได้ทำอะไรก็จริงเลยถ้าไม่ได้ถ้าจะว่าสามโลกก็เฉยสนใจคือกูว่าใจมันบวยถ้าย้ายหัวเข้าก็เฉยไม่ไปสนใจเวลากูตายแล้วถ้าไอ้เวลากูขึ้นแล้วเปิดการบวชไม่ได้แล้วกูต้องจมเลยไม่มีทางว่ากูอาศัยคนเดียวเนี่ย
ขยาเขาการกูไม่มีสิ่งชอบใจแล้วยิ่งกูสู้กันไม่ได้ว่าแกเวลาจะให้บวชจะไม่ขู่ก่อนมาใจอ่อนไม่เคยจอดสักคำอย่างนั้นถ้าให้บวชกูแล้วตายแล้วไม่มีสิ่งอะไรกูสู้กันแล้วกูต้องจบแล้วว่าอะไรนะกูเอาเพื่อนคนเดียวนั่นอาญาของพ่อของแม่ขยันไหมอ่ะกูเอาเพื่อนคนเดียวก็ลูกทุกคนก็เพื่อนกันทุกคนใช่ไหมเมื่อวานก็ว่ากูหลงเพื่อนคนเดียวแต่ย่อละย่อเพื่อจะสู้เราถึงทุกอย่างทำอะไรทำอะไรแล้วกูไม่ชอบใจเพื่อแกเวลาให้ไปบวชเรียบเลยกูบอกกาบอกตลอดว่าคือแล้วกูตายอันนี้ไม่บวชกูจบไปแล้วไม่มีใครยากกูขึ้นจากไฟโลกแล้วว่ารับสาเผาก็เรารับสาเพราะรับสาพอครับว่ามันอยู่แม่ของรับสาเผาลูกก็รับอยู่เลยฉันเข้าไปไว้อื่นนะลูกอยู่เลยก็รับไปคิดอยู่สามวันนะคำพูดของพ่อน้ำตาของพ่อน้ำตาของแม่เอาเป็นปัญหาทักกันถึงสามวันไม่ว่ารับทานร่วมเลยครับไม่ว่าคิดปัญหาแล้วไม่จบแล้วไม่ว่าสื่อซักจะก่อนเถอะอะไรทำพวกการอะไรเขาทำได้เราทำได้จิตใจอะไรเขาทำได้เราทำได้ไร้ว่าถึงบวชบวชก็เราทั้งบวชได้จะว่าทั่วประเทศไทยถ้าบวชได้เราสบายบวชไม่ได้แล้วเราก็เรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายพ่อแม่เรียกว่าแทบเป็นชาวตายน้ำตาร่วงเพราะเราคือขอบวชเราไม่บวชได้แล้วตั้งแต่กันอยู่สามวันนะคือหลวงตาเป็นวิสัยอย่างไรก็ว่าอย่างจริงมากนะแต่วิสัยเป็นใครว่ามาเข้ามาแล้วกันถ้าเราเข้าไปแล้วก็ไปเจอทุกอย่างโอ๊ยไม่ร้อยนี่ก็เพราะว่าแล้วก็น้ำกาพอก็เขาไปคิดอยู่สามวันได้เขาทำได้เราทำได้เขาทำได้เราทำได้ได้มาหาบวชบวชสองพักแต่โลกแต่องค์ชายคู่วันชายบวชแต่แล้วบางราชตายกับพระเราก็มีการบวชนี่ไม่เห็นผิดทุกผิดสาราไปสั่งสมหาคุณเอาความดีแล้วพูดให้บวชก็ให้เรากำหนดว่าสืบดีเลยแล้วอยากสืบไปก็เลยว่าหรือเราทำไมจะบวชไม่ได้เขาบวชได้แล้วใครบวชไม่ได้มาตลอดตรงนี้เราต้องบวชต้องบวชแล้วก็สามวันตกตรงมาหาแม่เพราะสนิทกับแม่สลายแฟนมาหรือว่าจะให้บวชละจะบวชนะปะถ้าบวชแล้วใครก็กำหนดให้สืบว่าในวันนี้ไม่บวชถ้าเป็นชาวบ้านอาศัยแล้วจะบวชให้ว่าถ้าว่าบวชแล้วอยู่สักปีสักเดือนสักเดือนไม่บวชว่าแม่สละก็รู้แม่ก็สาธุเขาเลยสาธุเวลาลูกไปบวชเลยอุปชาก็ยังไม่กลับกรรมวจาอะไรยังไม่สามคนที่ไปบวชเราเต็มหน้าบวชใจบวชก็ยังไม่กลับแล้วเป็นสืบต่อราชต่อชาติเพราะเราว่าแม่ก็เลยว่าแม่จะเข็นผ้าเหลืองเวลาบวชเห็นไหมความฉลาดของแม่ใครตัวสืบได้เราคนเต็มบวชเต็มหรือหาไปบวชเราแต่แล้วเขาก็มาบวชออกมาก็มาสืบต่อราชคนมันไม่ขายราชบ้างสิก็ไม่บวชเหลือนั่นคือไม่ฉลาดแม่จะเข็นผ้าเหลืองฉลาดแล้วสืบบอกว่าแล้วอุปชาอาจารย์ยังไม่กลับอาจารย์ส่วนญาติโยมยังไม่กลับลูกจะมาสืบต่อราชแม่ก็เลยว่าแม่จะเห็นผ้าเหลืองแล้วใครจะสืบได้คนบอกว่าต้องลูกสืบเขาก็จะเอาบัวไทยงานเรื่องราวแต่ละเรื่องบัวนะแต่คนจริงจังอื่นๆนะบัวแล้วไม่ให้ข้าเชื่อจะทำยังไงการปัจจุบันให้โกงแล้วจำหลักจำหลักยังไงเราจริงเราจำเรื่องสวรรค์บุญกุศลส่งไปสวรรค์เพราะการบวชนี่ไม่ใช่นี้ก็
กิดวันชาติหรือบวชกับเขาแล้วก็จะพอจะไปสวรรค์บ้างชิดเชื้อสิ่งอย่างนั้นคือเอาบวชละว่ะส่งเราบวชพ่อโอ้ยดีใจมากนะพ่อพ่อดีใจจริงๆไม่เคยเห็นสีอะไรพ่อจะดีใจพ่อลูกคนนี้เหมือนครั้งนี้นะโอ้ตอนนั้นตาล่วงนะพ่อนะโอ้ยผมอยากมีเรื่องฟังคำพูดอย่างนี้สักทีกับลูกคนนี้นะว่าอาจจะบวชให้ว่าเอาสูให้พี่ชายมันเคยบวชแล้วสูไปเตรียมกองบวชอย่าให้ได้ต้องสิมันจะอะไรหรืออะไรเห็นว่าสูเคยบวชแล้วเอาหามาให้ดีๆทั้งนั้นนะอย่าให้ได้ต้องสิว่าผู้พ่อใจแล้วก็ว่าไอ้จะบวชใครผู้หวังความจริงนิสัยมันจริงว่ากันนะแล้วก็ไปบวชแล้วก็บวชก็เลื่อยไปบวชอยากไปสวรรค์ที่อยากบวชหรือไปสวรรค์ก็เอาแค่การบวชอันที่มาพิจารณาโลกสวรรค์โอ้พบโลกดีกว่าสวรรค์มันมีใจตัวเองไปพบโลกนานกว่าใจโลกว่าไปสวรรค์ไม่นานไปพบโลกนานกว่าใจจะกลับโลกว่าแล้วมันซักเจ้าของอะชิดเจ้าของเองพอไปพบโลกก็จะต้องกลับมาเกิดอีกไปนิพพานดีกว่าตัดอะไรนะจิตที่ติดอะไรเอาไปนิพพานคือก็สร้างหน้าสักตาบวชสร้างหน้าสักตาปฏิบัติเอาเกี่ยวจังติดเกาะนิพพานเลยไม่ไปไหนสิจะไปนิพพานทางเดียวจะให้ได้เป็นพระอรหันต์ว่ากันนะมีที่พูดตามให้ฟังตามความจริงที่มันคิดเบื้องต้นมันก็ว่าจะบวชจะสึกสมณะที่พอจิตไปเกาะนิพพานแล้วไม่ได้ว่าสึกว่าสึกจะเอาให้สึกนิพพานซัดใจเลยเรื่องราวไปแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันจะถึงนิพพานหรือไม่ถึงเลยไม่ทราบมันเท่าแล้วแก่แล้วไปแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วจะไปนิพพานได้อย่างไรคนอายุแก่ก็อย่างนี้จะมีไปนิพพานได้อย่างไรต้องเป็นคนแข็งแรงที่ไปนิพพานเมื่อสุดท้ายอะไรโอเราก็สอนอยู่นี่ไม่ทราบว่าไปนิพพานหรือไม่ไปอยู่อย่างนี้พอถึงวันตายสุดท้ายก็ตายไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วเข้าใจไหมล่ะมันอะไรผมจะไปรู้ว่ามันก็รู้เนาะมันคือแค่พบกันคือเรื่องเจ้าของคุณว่าเราไม่ว่าคือสร้างก็เลยบวชมุ่งหน้าต่อนิพพานจิตเกาะเลยนะจะให้สู่นิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานไม่ได้ต้องให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแล้วถึงจะไปนิพพานนะเอาอีกสิ่งฟาดตอบแย่ก็อยู่ให้ไปนิพพานให้ก็เลยพอแต่ละแล้วหายไปหมดความสิ้นก็พิ้วไปประมาณจนเท่าจนแก่ขนาดนี้เป็นไปนิพพานก็ยังไม่ได้ไปเลยเรือพูดให้ถูกหลายฟังเรือกู้ก็จะไปนิพพานเขาว่ามุ่งต่อไปยุพานเขาเปลี่ยนต้องเด็กนะไปเด็กแล้วเกี่ยวมุ่งต่อไปยุพานไปยุพานพี่ก็เรียนหนังสือมา7 ปีไปเรียนหนังสืออยู่7 ปีได้หามประโยคนักทัพตีโทเอกได้มหาการสามประโยคเอาละพอเนี่ยการศึกษาเราเรียนพอเป็นแนวทางเอาละที่จะบุกต่อนิพพานว่ากันนะพอออกจากเรียนแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นเลยท่านเอาเรดาร์จับเลยนะจับความตั้งใจของเราเพราะเรามุ่งมั่นอย่างแรกก็ผู้ที่จะปลดเพื่อกองจกใสในการจะไปนิพพานไปได้หรือไม่ได้ก็มีหลวงปู่ว่านเดียวออกจากนั้นเราเข้าหาท่านเลยนะโอ้ท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงท่านมาหาอะไรเห็นไหมมาอาสาธรรมหรือมาหากิเลสท่านว่า
จ้าว่ามหาอาทัตถ์ต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศไม่ใช่บักผลที่ผ่านไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญตัวบุญตัวบาปจริงคือหัวใจเขาท่านว่าตั้งใจจะภาวนาไปนิพพานเอาเร่งทางจิตใจจิตภาวนาให้มากนะนิพพานเปิดอ้าแล้วถ้าใครมีความขยันบันเพียรถ้าใครมีความขี้เกียจขี้ข้านิพพานปิดเลยเนี่ยเราจะไปทางปิดนิพพานหรือจะไปทางเปิดนิพพานเอาลงพ่อแม่ของอาจารย์มากนะใส่เปี้ยงแค่ไหนอาจจะไปทางไหนเอาให้ตัดสินใจสวัสดีว่ากันนะโอ้ยสมกับตั้งใจของเราที่ไปแล้วจะมีถ้าจะได้ปลดเปลื้องความสงสัยอะไรแล้วออกในเวลาฟังเทศน์ท่านไปปลดเปลื้องได้จริงถามอะไรก็มีแต่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ป่าไม่ใช่บุญไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานไล่เข้าไปไล่เข้าไปลงมหาใจจิตตภาวนาบำเพ็ญความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยนั่นละทางนิพพานอยู่ตรงนั้นทางขี้เกียจขี้ข้านขี้แตกมอแตกใช้ไม่ได้ว่าฟังแล้วก็ดื่มเข้าเลยนะดื่มจริงๆนะเผลอเวลาฟังเทศหลวงปู่ว่าพอออกมาแล้วยังไม่ถึงที่พักนะออกมาแล้วมันฟังธรรมถึงใจบ้างนะว่าง่ายสิเราท่านเทศว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเราว่ายังไงเราทางนี้ตอบรับกันทันทีแล้วเอาใต้เขาว่าเลยต้องให้เสือดีฟ้าดูเงินไม่ได้สักมันไม่มีสักบาทสักตังมุ่งเป็นเศรษฐีเข้าใจไหมล่ะนี่จะเอาให้ถึงที่ผ่านจากนั้นก็ซัดใหญ่เลยจริงนะแต่ดีมันมีความจริงอันหนึ่งเอาใหญ่เลยแต่ในเรื่องราวได้เล่าให้ลูกหลานฟังที่ได้มาเป็นหลวงตาเนี่ยมันเป็นจากนั้นมันคิดไปเป็นเปาะเป็นเกาะเรื่อยๆเป็นภาพพอถึงพระนิพพานแล้วจะไม่เปาะไม่ปล่อยติดเลยเอาให้ถึงนิพพานเอาให้ได้เป็นพระอรหันต์ว่าจะว่าได้ว่าไงถามเจ้าของบอกเอาตายก็สู้เลยว่า เราไม่ลืมนะเพราะฟังเทศท่านอย่างถึงใจพอออกมายังไม่ถึงนิพพานถามท่านเจ้าของเลยตอบท่านทีนะบอกว่าเอาถึงตายเท่านั้นเลยเอาไม่ตายก็ให้รู้นิพพานไปให้ได้เป็นพระอรหันต์ว่ากษัตริย์กันใหญ่เอาเลยจนกระทั่งเท่าแก่แล้วนิพพานได้ทราบว่าอยู่ทางใดเจ้าของไปงุมๆสาวๆไปเข้าใจไหมเลยไม่ทราบไปนิพพานคนรับตาไปมันไปนิพพานได้หรือก็เป็นคนลืมตาคนมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้คนมีความขยันบันเทียนถึงจะไปนิพพานได้อันนี้เท่ากับความขี้เกียจขี้ข้านความอ่อนแอท้อแท้มากองอยู่กับเราผู้จะไปนิพพานนี่หมดแล้วไปยังไงกับคำว่าจะไปนิพพานไปเข้าใจเข้ากันได้ไหมล่ะไปอย่างนั้นแหละนี่อันนี้ยังดีกว่าเขารอเฉยเขาสบายเรื่องราวไปอย่างนั้นแหละจะไปนิพพานไปนิพพานซัดกันได้เลยนะแต่มันก็อาจจะมีวาสนาอย่างหนึ่งนะคือจับอะไรติดเลยเกาะอะไรติดไม่มีปล่อยจับอะไรติดปุ๊บกัดอะไรติดปุ๊บพูดถึงเรื่องนิพพานไปถึงนิพพานไม่ปล่อยจับติดไปเป็นขั้นไปสวรรค์ก็ลงมาเกิดอีกไม่นานอายุโคบโรโคมยังมาเกิดอีกก็ไม่นานไปนิพพานแล้วไม่ต้องมาเกิดเลยนี่เอาจบได้แล้วไปเกาะติดนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเลยเอาให้ตายก็ตายเป็นก็เป็นไปสัตว์เลยจนกระทั่งป่านนี้ไม่ทราบว่าได้นิพพานหรืออะไรก็รู้ก็มาโบ้ให้ลูกหลานฟังกันนี่เป็นความคิดของเจ้าของมันคิดเป็นภาคหรือสวรรค์โคบโรคไม่อยู่ยังจะเคลื่อนถึงนิพพานแล้วไม่กลับมาตายอยู่เอาละเอาจุดนี้แล้วสัตว์เลยแล้วถึงนิพพานแล้วไม่ถึงนิพพานก็เลยไม่รู้ก็เลยเป็นการโกหกกันเล่นๆเข้าใจไหมล่ะ
ถ้าว่าถึงนิพพานจริงก็ไม่โกหกถ้าไม่ถึงนิพพานมีแต่คำโมโอโหดนี้เป็นเรียกว่าใช่ไม่ได้เลยใช่ใครก็เหมือนกันเราตั้งจิตตั้งใจไว้ยังไงจะไปยังไงให้มีเข็มทิศทางเดินมุ่งแน่วอย่าโลเลโลเลออกทางนั้นเดี๋ยวออกทางนี้ทางที่จะไปถึงนิพพานไม่ยอมไปถ้าไปทางนี้ก็ผิดไปทางนี้ก็ผิดไปทางซ้ายทางขวาก็ผิดจนตายลงนรกเลยเลยไม่ได้ไปนิพพานเข้าใจไหมล่ะพูดแค่นั้นล่ะให้พากันคิดกันแล้วกันมีส่วนเจ้าของจะแต่ไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานเลยไม่พูดแล้วพูดแต่เรื่องของเจ้าของให้บุญพุทธศาสนาความสำเร็จเจ้าของไม่พูดให้ท่านทั้งหลายไปตัดสินใจเอาเองให้ไปทำให้ได้อยากได้อยากของนั่นแหละสมหวังมีอะไรละวันนี้บ้างแต่คนอะไรเอาจันหน้าก่อนฟังไว้ล่ะลูกหลานพูดแบบนี้ผู้มีใจได้ฟังไว้ได้พอเป็นกติบ้างไว้เวลาอะไรแม่ชีเขาไปจากโคกระบือมาครับผมอะไรแม่ชีวัดป่าพงศ์ชุมพรแม่ชีประภัยศรีแม่ชีสำอางและญาติธรรมน้อมถวายโคสาตัวควายสี่ตัวแด่หลวงปู่เพื่อแจกทานแม่บางออนบริษัทครูเจริญจังหวัดชลบุรีกราบน้อมถวายโคกดึงจำนวน120กระป๋องน้ำดื่มตราสิงห์จำนวน120กระป๋องเมล็ดทานตะวัน120ห่อต้นตะเคียนทอง1ต้นต้นมะนาวต้นมะขามป้อม1ต้นต้นสวอ1ต้นเพื่อบูชาคุณหลวงปู่มั่นนะนี่นะเราไปอยู่ที่หลวงปู่มั่นปฏิบัติให้ดีนะมีอะไรอีกแม่ชีไม่สีแม่สบาและญาติโอ้อันนี้ถวายโคสามตัวควายสี่ตัวและหลวงปู่เพื่อแจกทานแล้วโคมาจะบ้านจะไปไงล่ะโคดิเฮ้อบ้านจะไปไงไหนว่าไงวัดหมู่บ้านจุฬาวัฒน์เอามาจากวัดป่าอุดมสมพรจะเอาไปต้มคนก่อนลูกเป็นไงไอ้ว่าไงทางบ้านตาจะมารับเอาเองฮะโคกระบืออยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรแล้วทางอุดรเขาจะมารับเอาไปบ้านตาครับผมตกลงกันแล้วเหรอครับผมเฮ้ตกลงแล้วค่ะตกลงแล้วนะถ้าทางใดจะโกหกใครล่ะถ้าทางนี้ให้ถ้ารุ่นไม่มาแสดงว่าถ้ารุ่นเลวถ้ารุ่นโกหกถ้ารุ่นมาทางนี้ไม่มีให้แล้วทางนี้เลวทางนี้โกหกเข้าใจไหมจะเอาทั้งสองอย่างนี้ใครจะไม่เป็นคนเลวไม่เป็นคนโกหกให้ปฏิบัติตามนั้นนะท่านได้แล้วแล้วเอาได้แล้วท่านเลยมาพูดเรื่องอะไรไปใหญ่เลยนะแล้วจำไม่ได้ว่าได้พูดอะไรบ้างวันนี้
พูดเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรจำไม่ได้ฮะว่าแต่ต้นพูดเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างเรื่องหลวงตาบวชฮะไหนว่าไงตาบวชกี่ปีแล้วนะคะจะไล่มาให้ว่าเราชีวิตการบวชหลวงตาค่ะฮะตาก็เลยเริ่มเล่าชีวิตการเรื่องบวชที่โยมพ่อโยมแม่ขอให้บวชนะคะเออแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ร้องไห้ตาก็กลับไปคิดตอนหลังก็เลยบวชเลยเลยบวชค่ะพอบวชเสร็จก็ปัดงานไปก็แสดงว่าหลวงตาดีเลวมากพ่อแม่จะร้องห่มร้องไห้ถึงไปบวชใช่ไหมล่ะเข้าใจไหมยายพ่อแม่ร้องไห้ตั้งใจบวชอย่าพยายามตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่าให้พ่อแม่ร้องไห้ถึงสร้างบุญใช่ไหมล่ะนะเท่านั้นละเอวมากนี่อะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้แกเข้าท่าดูไปเข้าทานพระวิชาระจะให้ศีลให้พรแล้วก็กลับนาฬิกาทันเลยให้พรแล้วพรอิจิตังปฏิตังตรงหางหิปเมวัสมิจโตสัพเพภูริตุสังคปาจัตโธปันนรโสยถาวริโชติรโสยถาสัพพีติโยพิวัจจตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขทีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐาติอายุวโนสุขังภาลังกับอะไรกลับไปกลับแล้วกลับแล้วไปแล้วดิไปแล้วออกไปเลยอันนี้จะฉันแล้วนะฉันแล้วฉันแล้วที่สร้างต้องบ้านต้องมาบนมันเดินก็ไม่ไหวI'm going to go to the hospital.
เขามาใกล้ๆไหมเขามาเลยฮะมาใกล้ๆเลยนักเขามาอีกไหม